ประเทศไทยจะเข้มแข็งถ้า65ล้านคนไทยสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลสุขภาพอย่างสะดวกรวดเร็วเท่าเทียมแม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารแค่ไหนทุกชีวิตไทยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเดินทางไกลเสียค่าใช้จ่ายสูงๆผ่านโครงการบรอดแบนด์แห่งชาติเพื่อสุขภาพคนไทยแข็งแรงทั่วหน้าบรอดแบนด์แห่งชาติสร้างโอกาสสร้างความเสมอภาคเพื่อชีวิตคนไทยที่เข้มแข็ง